นาฬิกาดิจิตอลตกแต่งห้องที่เป็นลำโพงบลูทูธได้ด้วยและด้วยความที่หน้าจอมันเป็นแบบกระจกเงาทำให้เวลาที่เราปิดไฟเราจะมองเห็นตัวเลขนาฬิกาได้ชัดขึ้นเอาไว้ดูเวลาในตอนกลางคืนได้สบายเลยครับแล้วตัวนาฬิกามันยังวัดอุณหภูมิห้องได้ด้วยซึ่งมันก็จะสลับแสดงระหว่างเวลากับอุณหภูมิอัตโนมัติแถมยังมีฟังก์ชันการตั้งนาฬิกาปลุกโดยมันจะตั้งเวลาปลุกได้2ช่วงเวลาเผื่อว่าใครไม่อยากตั้งนาฬิกาปลุกในโทรศัพท์เราก็ใช้นาฬิกานี้ตั้งปลุกแทนได้เลยแล้วถ้าใครอยากดูหนังฟังเพลงแก้เหงาตัวนาฬิกาอันนี้สามารถเชื่อมต่อเป็นลำโพงบลูทูธได้เปิดฟังเพลงดูหนังได้สบายสบายแล้วถ้าถามว่าเสียงของลำโพงมันดีไหมงั้นเรามาลองฟังเสียงกันแบบชัดผมว่าเสียงมันก็ดีอยู่เหมือนกันคุ้มค่าในราคาหลักร้อยถึงแม้ว่าเสียงเบสอาจจะไม่หนักสักเท่าไหร่แต่ได้ลำโพงคู่แบบนี้ถือว่าคุ้มแล้วครับแล้วตัวนาฬิกามันยังมีร่องเอาไว้ตั้งโทรศัพท์ได้หรือว่าจะดึงฐานด้านหน้าออกมาใช้เป็นฐานตั้งโทรศัพท์ได้เหมือนกันส่วนถ้าใครไม่อยากใช้บลูทูธด้านข้างมันก็จะมีรูเสียบสาย AUX และช่องเสียบ Memory Card สามารถเอาสาย AUX มาเสียบต่อกับลำโพงหรือจะเสียบเล่นเพลงใน Memory Card ก็ได้เหมือนกันและอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากสำหรับคนที่ขี้เกียจชาร์จแบตบ่อยๆถ้าชาร์จแบตนาฬิกาเต็มแล้วมันจะอยู่ได้กี่วันซึ่งในคู่มือมันจะมีเขียนบอกไว้ถ้าเราเปิดแต่โหมดนาฬิกามันจะอยู่ได้นานสูงสุด36ชั่วโมงหรือประมาณวันครึ่งวิธีใช้งานและการตั้งเวลานาฬิกาลำโพงโคโจด็อกอย่างแรกเรามาเลือกว่าจะให้แสดงแบบ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงโดยการกดปุ่มตรงกลางติดต่อกัน2ครั้งเลือกรูปแบบตามที่เราชอบได้เลยครับแต่ส่วนตัวผมจะเลือกใช้แบบ24ชั่วโมงแล้วทีนี้เรามาตั้งเวลากันบ้างให้เรากดปุ่ม M set ด้านขวาสุดค้างไว้แล้วตัวเลขชั่วโมงมันก็จะกระพริบจากนั้นให้ใช้ปุ่มลูกศร2ปุ่มนี้กดเพิ่มหรือลดเวลาได้เลยโดยผมจะปรับไปที่บ่าย2จากนั้นให้เรากดปุ่ม M set 1ครั้งเพื่อเปลี่ยนไปปรับเวลานาทีแล้วใช้ปุ่มลูกศรเหมือนเดิมในการตั้งเวลาพอปรับเวลาเสร็จเรียบร้อยให้เรากดปุ่ม M set ค้างไว้มันก็จะกลับมาในหน้าปกติส่วนการตั้งนาฬิกาปลุกเราจะใช้ปุ่ม M set ปุ่มเดิมกดติดต่อกัน2ครั้งแล้วมันจะมีรูปนาฬิกาปลุกแสดงขึ้นมาซึ่งเราสามารถตั้งเวลาปลุกได้2เวลานาฬิกาปลุกที่1และนาฬิกาปลุกที่2หรือเราจะตั้งปลุกพร้อมกัน2เวลาก็ได้แต่ถ้าใครไม่อยากตั้งปลุกก็ปรับให้มันไม่มีรูปนาฬิกาขึ้นแบบนี้โดยการตั้งเวลาปลุกให้กดเลือกนาฬิกาปลุกที่1หรือ2ก่อนพอเลือกได้แล้วให้กดปุ่ม M set ค้างไว้แล้วใช้ปุ่มลูกศรในการปรับเวลาตั้งเวลาชั่วโมงที่เราต้องการจะปลุกได้เลยจากนั้นให้กดปุ่ม M set 1ครั้งเพื่อเปลี่ยนมาปรับเวลานาทีแล้วใช้ปุ่มลูกศรในการปรับเหมือนเดิมแล้วให้กดปุ่ม M set อีก1ครั้งทำการเลือกเสียงนาฬิกาปลุกที่เราต้องการสุดท้ายก็ให้เรากดปุ่ม M set ค้างไว้เพื่อกลับมาในหน้าปกติส่วนการเชื่อมต่อบลูทูธให้กดปุ่ม M set 1ครั้งเพื่อเปลี่ยนมาเป็นโหมดบลูทูธแล้วให้เราไปเรียกเชื่อมต่อบลูทูธที่ชื่อ GoJodoc G10 ในโทรศัพท์ของเราแค่นี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยส่วนในการลดเสียงหรือเพิ่มเสียงเราจะใช้ปุ่มลูกศรแบบนี้ในการปรับเสียงครับโดยการให้เรากดปุ่มลูกศรค้างไว้ปุ่มที่ชี้ไปทางขวาจะเป็นการลดเสียงส่วนปุ่มที่ชี้ไปทางซ้ายจะเป็นการเพิ่มเสียงและปุ่มสุดท้ายปุ่มปรับแสงตัวเลขหน้าจอเวลาที่กดปุ่มนี้มันก็จะมีแบบไฟสว่างสุดกับไฟหลีแต่ถ้ากดปุ่มค้างไว้มันจะเป็นการปิดไฟไปเลยส่วนโหมดวิทยุ FM ถ้าใครจะใช้มันต้องเสียบสายชาร์จค้างไว้ครับแล้วมากดปุ่มเปิด1ครั้งมันจะเป็นการจูนหาสัญญาณ FMพอเครื่องมันจูนเสร็จแล้วเราก็ใช้ปุ่มลูกศรแบบนี้ในการเปลี่ยนช่องได้แกะนาฬิกาลำโพงโคโจดอกเพื่อของใครเสียอยากแกะซ่อมนาฬิกาแบบนี้มันต้องแกะออกทางด้านหน้าครับเพราะถ้าพลิกดูรอบๆตัวนาฬิกามันจะไม่มีรูน็อตหรือตัวล็อกที่เราแกะออกได้มันก็จะมีแต่ขอบด้านหน้ามันจะเป็นร่องที่เราสามารถงัดได้โดยให้เราหาอะไรก็ได้ยัดไว้ที่ร่องแล้วค่อยๆลอกแผ่นหน้าจอด้านหน้ามันออกซึ่งเขาจะติดกาวไว้ค่อยๆลอกมันไปเรื่อยๆแล้วตัวแผ่นด้านหน้ามันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยครับส่วนตัวนาฬิกามันก็จะมีรูที่ทำให้แสงจากหลอดไฟด้านในมันส่องออกมาแล้วเวลาที่จะแกะดูด้านในต่อคราวนี้แกะได้ง่ายแล้วครับแค่คลายน็อตทั้ง6ตัวด้านหน้ามันออกส่วนฝาด้านหน้าก็งัดมันออกมาได้เลยด้านในของมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนแผงวงจรก็แค่คลายน็อตด้านหน้ามันออกแล้วเราก็จะแกะมันออกมาได้ซึ่งด้านในก็จะมีแบตเตอรี่ที่มีความจุ 1,200 มิลลิแอมป์อัลและตัวลำโพงอีก1ตัวตอนแรกผมก็เข้าใจผิดคิดว่าได้ลำโพง2ตัวแต่ที่ไหนได้อีกด้านนึงเป็นแค่แผ่นไดอะแฟมเฉยๆอุปกรณ์ด้านในทั้งหมดของนาฬิกาลำโพงก็มีแค่3อย่างนี้แหละครับมีแค่3อย่างนี้มันก็เอามาใช้งานได้แล้วและนี่ก็คือด้านในทั้งหมดของนาฬิกาลำโพงโกโจด็อกข้อดีข้อเสียนาฬิกาลำโพงโกโจด็อกก่อนตัดสินใจซื้อข้อดีข้อแรกตัวเลขเป็นแบบแสงไฟทำให้ดูเวลาในตอนกลางคืนได้ข้อดีข้อ2ตัวนาฬิกาเป็นลำโพงบลูทูธได้ด้วยเป็นได้มากกว่านาฬิกาธรรมดาข้อดีข้อ3มีนาฬิกาปลุกตั้งได้2ช่วงเวลาข้อดีข้อ4นาฬิกาสามารถวัดอุณหภูมิห้องได้ข้อดีข้อ5มีที่ตั้งโทรศัพท์จะตั้งด้านบนหรือจะตั้งด้านล่างก็ได้ส่วนข้อเสียข้อแรกหน้าจอไม่มีแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไม่รู้ว่าแบตมันจะหมดตอนไหนข้อเสียข้อ2แบตอยู่ได้ไม่กี่วันต้องคอยมาเสียบชาร์จบ่อยๆและนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของนาฬิกาลำโพงบลูทูธโกโจด็อกส่วนพิกัดนาฬิกาลำโพงถ้าใครสนใจกดซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์